สินสอดของหญิงรัฐาค่ะต้องบอกว่าแม้จะผ่านเวลามาเกือบปีแต่ความประทับใจและความทรงจำยังคงตราตึงไม่จางหายนะคะพิธีมั่นสุดเรียบง่ายของหญิงและตุ้นค่ะซึ่งครอบครัวทั้งสองฝ่ายเองก็ปราบปลื้มเป็นมากๆขอบคุณที่คุณตุ้นเนี่ยให้เกียรติทางด้านของสาวหญิงมาโดยตลอดและขอบคุณคุณแม่ของตุลที่ให้เกียรติแม้ตอนที่ให้สัมภาษณ์ก็ยังมีเสียงสั่นเครือไม่นึกถึงภาพความประทับใจส่วนเรื่องสินสอดสาวหญิงบอกว่าไม่ได้คุยสินสอดอะไรกันมองปลุกใจกันให้เกียรติและอยู่ด้วยกันมากกว่ามีเพียงสมแหวน2กะรัตสั่งทำเป็นรูปอินฟินิตี้ที่หมายถึงความรักที่ไม่สิ้นสุดค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากค่ะ